ฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะวันนี้วันพุธค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาที่ตลาดร้านเร่ที่ตลาดป้าจตุจักรค่ะพลอยจอดรถที่มิกซ์จตุจักรเหมือนเดิมนะคะยิ่งวันธรรมดาเรทจอดรถถูกด้วยล่ะค่ะทุกคนจอดรถเสร็จนะคะเราก็เดินจากมิกซ์จตุจักรค่ะไปที่ตลาดปลากันเลยระหว่างทางนะคะก็จะมีร้านมาตั้งขายตามข้างถนนเหมือนเดิมเลยค่ะมีปลาให้เลือกหลากหลายมากๆจริงๆพลอยไปถึงนะคะก็ประมาณ 11:30 นแล้วล่ะค่ะตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะของจะหมดกันหมดแล้วหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะคะยังมีของมีปลาให้เลือกเยอะอยู่เลยอย่างร้านนี้หางนกยูงปลาทองปลาสอดก็ยังมีให้เลือกเป็นถุงๆเลยละค่ะส่วนใครสนใจพวกเต่าหรือตะภาพนะก็มีให้เลือกหลายร้านมากๆค่ะส่วนร้านนี้นะคะเป็นปลาซักเกอร์ค่ะเริ่มต้นที่10บาทค่ะนี่ขนาดยังเดินไม่ถึงตลาดที่เป็นลานร้านเร่เลยนะคะของยังมีให้เลือกเยอะมากๆเลยส่วนร้านนี้กุ้งมีให้เลือกแบบน่าเลี้ยงไปหมดเลยละค่ะทุกคนมาถึงโซนตลาดปลาแล้วนะคะพวกนี้เขาก็จะเป็นร้านประจำค่ะร้านนี้ปลาทองน่ารักมากดุกดิกดุกดิกเลยแต่เราจะยังไม่แวะร้านไหนในตลาดปลาค่ะเราจะเดินทะลุตลาดไปค่ะใกล้ถึงแล้วค่ะแอบแวะชะโงกดูปลาสอดปลาบอลลูนร้านนี้แป๊บหนึ่งค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนดูสิคะคนเยอะมากๆเลยปกติแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นลานจอดรถค่ะทุกคนแล้ววันพุธเนี่ยก็จะมีฟาร์มต่างๆร้านต่างๆเอาปลาออกมาตั้งขายกันแบบนี้เลยส่วนใหญ่แล้วจะขายเป็นแบบถุงใหญ่ๆนะคะ10ตัว20ตัว100ตัว50ตัวขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านนี้นะคะจะเป็นแนวปลาซักเกอร์ค่ะแล้วก็จะมีพวกพานาเมนต์พวกผีเสื้อเวียดนามนะคะแล้วก็มีรหัสต่างๆ L1CC L397 นะคะราคานะคะพานาเมนต์10ตัวอยู่ที่500ผีเสื้อเวียดนาม10ตัวอยู่ที่400บาทค่ะร้านนี้ปลาสอดแน่นๆเลยค่ะทุกคนสีสวยมากโซนนี้จะเป็นโซนปลากัดค่ะแต่ว่าพอดีพลอยไม่ถนัดการเลี้ยงปลากัดเนาะก็เลยเดินผ่านๆไปค่ะก็เอาภาพมาให้ทุกคนได้ชมกันแล้วกันเนาะเดินไปเดินมามาเจอร้านนี้ค่ะ3ถุง50บาทถุงละ20บาทส่วนร้านนี้นะคะเขามีทั้งราคาขายส่งแล้วก็ขายปลีกเลยลองสอบถามกันดูได้เลยนะเดินไปเดินมาเห็นน้องปลาเยอะๆในถุงใหญ่ๆแบบนี้อยากจะขนกลับบ้านไปแล้วก็ไปขุดบ่อเลี้ยงน้องๆมากๆเลยละค่ะดูสิคะสีสันเขาสวยมากจริงๆที่สำคัญนะคะใครที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงปลานะสามารถสอบถามพ่อค้าแม่ค้าได้เลยทุกคนใจดีมากคอยบอกแล้วก็คอยสอนด้วยนะคะว่าเราควรจะเลี้ยงยังไงค่ะคลิปนี้ตั้งใจพามาดูบรรยากาศนะคะไม่ได้มาเสาะหาราคา
ใครอยากรู้ราคาเนี่ยก็สามารถหยุดแล้วก็ดูราคาตามถุงได้เลยบางร้านเขาก็จะมีเขียนนะคะจำนวนแล้วก็ราคาแต่บางร้านก็ต้องสอบถามกับพ่อค้าแม่ค้าเองค่ะแล้วก็มาถึงร้านดังค่ะร้านนี้เขาจะมีปลาบอลลูนยักษ์นะคะตัวโตๆทั้งนั้นเลยเริ่มต้นที่50บาทถ้าตัวไซส์ยักษ์หน่อยเนี่ยจะอยู่ที่150ค่ะส่วนร้านนี้ไซส์เล็กปุ๊กปิ๊กลงมาหน่อยก็จะอยู่ที่ราคา35บาทต่อตัว3ตัว100ค่ะซอยสุดท้ายแล้วล่ะค่ะซอยนี้ก็จะมีทั้งปลาทองปลาคาร์ปปลาสอดปลาหางนกยูงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็จะเน้นเป็นถุงใหญ่ๆแต่ซอยนี้ต้องเดินระวังนิดนึงนะคะเพราะซอยเขาค่อนข้างแคบค่ะจากปลาตัวน้อยๆเป็นหางนกยูงเป็นปลาสอดมาดูร้านนี้กันบ้างค่ะร้านนี้ขายเป็นปลาคาร์ปเลยค่ะมีทั้งตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ๆเลยยังไม่หมดค่ะร้านนี้มีปลาทองน่ารักดุกดิกมากแบบแอบอยากซื้อกลับบ้านไปเลี้ยงเลยละค่ะผีเสื้อเวียดนามค่ะ10ตัว400บาทแล้วก็ตัวนี้พลอยได้กลับบ้านมานะคะแพะสเตอร์ไบค่ะ10ตัว300บาทค่ะหมดแล้วค่ะสำหรับร้านเล่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านประจำที่เขาเปิดขายกันตามปกติทุกวันเนอะพามาชมบรรยากาศแล้วกันค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่พลอยแวะมาซื้อบ่อยๆนะคะปลาเขาค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวเมื่อก่อนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆก็จะมาสอยปลาสอดจากตู้ที่เขาขายรวมๆกันไว้นี่แหละค่ะซื้อกันมาตั้งแต่8ตัว20ตอนนี้6ตัว20แล้วนะคะยืนดูสักพักเกือบโดนปลาทองตันโจตกแล้วล่ะค่ะน้องน่ารักมากหางนกยูงร้านนี้คือพริ้วสวยมากค่ะทุกคนตัวละ20บาทเดี๋ยวนี้มีสอดไซส์ใหญ่ๆเยอะเลยล่ะค่ะหลายร้านเลยที่เอามาลงนะใครชอบสีสันแบบสดใสสดใสก็ไปดูกันได้ค่ะสองร้านนี้นะคะเราเคยมาซื้อพวกปลาแพะแพนด้าพวกปลามาเดกะเนาะก็เป็นร้านที่ปลาแข็งแรงค่ะไม่ตุยง่ายค่ะอีกหนึ่งความใฝ่ฝันคือการขุดบ่อเลี้ยงปลาคาร์ปค่ะน้องน่ารักมากอยากจะแบบซื้อไปเลี้ยงแต่ว่า
ยังไม่มีบ่อเลยจ้าอีกหนึ่งร้านประจำที่มาเติมกุ้งบ่อยๆนะคะเป็นกุ้งสีแดงแบบนี้เลยส่วนร้านข้างๆนะเขามีพวกไม้ขายด้วยนะมาเลือกฟอร์มสวยๆได้เลยค่ะช่วงนี้มีปลาบอลลูนปลาหางนกยูงแล้วก็ปลาสอดมาลงเยอะมากเหมือนกับว่าใน TikTok คนเขาฮิตเลี้ยงปลาบอลลูนกันเยอะมากเลยค่ะทุกคนมีขายแทบจะทุกร้านเลยนะมีทั้งไซส์แบบปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กน่ารักกับไซส์เป็นบอลลูนยักษ์ตัวใหญ่ๆกับอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกสอดตัวใหญ่ๆโตๆเลยละค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจอยากมาซื้อปลาเป็นล็อตใหญ่ๆถุงใหญ่ๆที่เขาขายแบบเหมาๆนะคะก็ลองมาดูกันได้วันพุธนะคะมีตลาดร้านเลยมาเปิดเยอะมากๆพ่อค้าแม่ค้าใจดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ